คุณผู้ชมครับจัสราบอกต่อวันนี้ผมยังคงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปท่องเที่ยวดูวิถีชีวิตของชาวบ้านหัวนากันที่นี่ซึ่งที่นี่เขามีการรวมกลุ่มกันออกไปหาปลานะครับรวมสมบูรณ์มากเพราะอำเภอนี้คุณผู้ชมอยู่ติดกับแม่น้ำมูลเขาจะรวมกลุ่มกันออกไปหาปลาแล้วก็นำปลาเนี่ยนะฮะไปไว้ที่วัดจำปาเอาออกมาแปรรูปเป็นอาหารต่างๆซึ่งวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยหาชมได้ยากแล้วในสมัยนี้เดี๋ยววันนี้ผมนัดคุณลุงเอาไว้เดี๋ยวออกเรือไปพร้อมกันนะไปครับไปเดี๋ยวไปหาลุงหน่อยลุงทองดีหรือเปล่าครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับจะพาท่านไปเยี่ยมชมนะครับแหล่งแม่น้ำมูลซึ่งเป็นถือว่าเป็นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดใหญ่ของชาวหมู่บ้านนะครับที่ประกอบอาชีพทำมาหากินทางด้านการประมงนะครับครับผมออกไปหาไกลไหมฮะหาปลาที่ลุงจะพาไปไปทางด้านนู้นโอเคฝั่งนู้นเป็นที่บรรจบระหว่างแม่น้ำมูลกับแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกันครับผมที่จังหวัดอุบลราชธานีโอเคเชิญเลยครับติดตามดูกันครับไปฮะเอ้ยลุงแล้วอย่างปลาในแม่น้ำธรรมชาติเนี่ยเป็นปลาอะไรส่วนใหญ่ปลาอะไรเป็นปลาสร้อยปลากลุ่มกาเซโฮก็มีนะกาเซโฮก็มีแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้ปลาสวายนี้เราเดินทางมาถึงปากแม่น้ำชีนะครับซึ่งเป็นที่ไหลบรรจบกันระหว่างแม่น้ำมูลกับแม่น้ำชีนะครับเหลือประมาณอีกไม่ถึง100เมตรครับอย่างตอนที่เรามาตรงนี้เป็นแม่น้ำมูลใช่ไหมตรงนี้เป็นแม่น้ำมูลครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้แม่น้ำชีแม่น้ำชีอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือครับอ๋อไหลตัดมาแล้วบรรจบกันครับครับผมเดี๋ยวจะพาไปตรงนี้มันบรรจบกันครับแล้วจุดตรงที่เราหาปลาเนี่ยเราจะต้องไปจุดตรงไหนครับก็ตามแหล่งน้ำทั่วไปครับครับนี่เขากำลังหาอย่างพี่นี่ก็หาอันนี้คือหาปลาแบบธรรมชาติใช่ไหมฮะครับเป็นปลาในกระชังไม่เป็นปลาธรรมชาติครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับหาปลาอยู่แล้วครับปลาอะไรอ่ะพี่โอ้ปลาขาวมาสอนที่นี่มีปลาอะไรลุงปลาขาวแต่เป็นปลาสร้อยปลากลุ่มปลาตะเพียนโอ้ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองครับครับเดี๋ยวจะพาคณะนะครับไปเยี่ยมชมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารนะครับครับซึ่งชุมชนบ้านหัวนานี่จะเน้นอาหารประเภทพวกปลานะครับปลาเป็นหลักเลยนะฮะครับปลาเป็นหลักตรงนี้จะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โอ้นี่กำลังย่างเลยแม่สวัสดีครับผมปลาสดๆที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับย่างเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ครับนี่นะฮะนี่50บาทอันนี้ย่างพร้อมทานเลยครับใช่มั้ยฮะสุกแล้วครับแล้วคืออะไรปลาแห้งตัวนี้กำลังสวยครับเดียวค่ะอันนี้ปลาแห้งปลาแดดเดียวนี่อันนี้ก็จากแม่น้ำมูลเหมือนกันจากแม่น้ำมูลครับครับอย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับ50บาทเป็นปลาแห้ง3รสชุมชนหัวนาครับนี่ฮะการันตีความอร่อยอันนี้คือปลาส้ม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 ที่สุกแล้วครับเอาไปย่างหอมอันนี้สุกแล้วพร้อมทานได้เลยใช่ไหมฮะครับนี่ปลาส้มนี่ปลาส้มที่ย่างแบบนั้นนะฮะแต่นี้บรรจุอยู่ในกระป๋องเนี่ยพร้อมขายเลยนะฮะพร้อมขายเลยค่ะแล้วตรงนี้คืออันนี้คืออ่องมันปูที่เอาอ่องมันปูมาแปรรูปครับเป็นอ่องมันปูค่ะกินเอาข้าวเหนียวจิ้มก็อร่อยทานสดๆเลยก็ได้ข้าวเหนียวโอ้ยออกมาอย่างนี้นะท่านใดสนใจมากันได้นะครับโดยเฉพาะสถานที่ชุมชนแห่งนี้ที่นี่คือวัดจำปาบ้านหัวนามาแล้วรับประกันไม่ผิดหวังพี่ๆป้าๆแม่ๆใจดีทุกคนเจษดาบอกต่อเลยนะครับผมกินต่อสิครับผมรออะไรแล้วครับมาเลยครับผมโอ้ยอันนี้ข้าวเหนียวนี่อุ่นร้อนๆแล้วก็จิ้มเลยนะจ้วงเลยนะททขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานใต้กับแคมเปญเลาะบ้านอีสานใต้ที่จังหวัดศรีสะเกษภายในงานจะได้พบสินค้าและอาหารท้องถิ่นมากมายกับหนังกลางแปลงและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังในวันที่กันยายนนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสวนห้วยน้ำคำจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปอย่าลืมมาเจอกันนะครับ